ณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่านอกจากโลกของเราแล้วยังมีดาวดวงใดที่มีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่บ้างและจะมีเผ่าพันธุ์ใดๆนอกจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราอยู่หรือไม่ดาวโลกของเราได้มีการพัฒนาจนสามารถส่งยานอวกาศไปถึงดาวดวงอื่นได้หลายๆคนก็คงจะคิดว่าแล้วถ้าเกิดดาวดวงอื่นมีสิ่งมีชีวิตอยู่บ้างล่ะพวกเขาก็คงจะมีพัฒนาการและพยายามที่จะไปดาวดวงอื่นเช่นกันและดูเหมือนว่าความคิดนี้จะเป็นจริงเพราะได้มีการพบเจอวัตถุลึกลับที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บ่อยครั้งสิ่งนั้นอาจจะเป็นผู้มาเยือนจากดาวดวงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ต่างดาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้พบเห็นวัตถุลึกลับที่เราเรียกว่าจานบินหรือ UFO ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าตามแต่ละแห่งทั่วโลกบ่อยครั้งแล้วถ้าใครเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วคุณคงเคยได้ยินชื่อของเขตพื้นที่51หรือ Area 51บ้างไหมครับที่แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่จะไขปริศนาเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวได้Area 51คือฐานทัพลับของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวลึกเข้าไปในบริเวณต้องห้ามอันกว้างขวางของรัฐบาลว่ากันว่าอยู่ในเขตทะเลทรายเนวาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาสเวกัสบริเวณที่มีชื่อว่ากรูมเลกและปาพุสเลกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและมีข่าวลือเกี่ยวกับการทดลองของกองทัพสหรัฐโดยทั่วไปเชื่อกันว่าArea 51นี้เป็นสถานที่สำหรับใช้ในการฝึกและพัฒนาโครงการลับสุดยอดของทางทหารโดยเฉพาะเครื่องบินสอดแนบและเทคโนโลยีทางการบินที่กำลังแอบพัฒนากันอยู่แต่ก็มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับ Area 51จนทำให้ประชาชนเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ที่ฐานทัพแห่งนี้กันแน่เนื่องจากมีประชาชนจำนวนหนึ่งได้ออกมาบอกว่าพบเห็นวัตถุประหลาดลอยเหนือฐานทัพและหลายคนถึงกับกล่าวว่ากองทัพได้ใช้ฐานทัพนี้ในการศึกษาจานบินและมนุษย์ต่างดาวที่พวกเขาจับกุมมาได้และยังเชื่อกันอีกว่าที่นี่คือที่ที่ใช้ซ่อนจานบินและมนุษย์ต่างดาวซึ่งตกในลอสเวลล์รัฐบาลได้ปกปิดเรื่องนี้อย่างที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องลับสุดยอดแต่ก็นั่นแหละครับยิ่งปิดก็ยิ่งเหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมอยากรู้ของผู้คนเพิ่มมากขึ้นอีกโดยมีการอ้างถึงเรื่องราวต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องมากมายหลายคนแต่รายที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คงจะเป็นบุรุษที่มีนามว่าบ๊อบลาซาเขาคนนี้เป็นใครช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อครับ